สวัสดีครับอยู่ข้างหลังเราณตอนนี้นะครับผมเป็น Mercedes-Benz EQB เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเติมเต็มในไลน์ของ Mercedes-Benz มากยิ่งขึ้นนะครับเดิมทีก่อนหน้านี้เรารู้จักกับ EQS นะฮะทั้ง 450 Plus 500นะครับเดี๋ยวรุ่น500เราจะได้รีวิวเร็วๆนี้ส่วนรุ่น 450 Plus นั้นเราได้รีวิวให้ชมกันแล้วนะครับในคันนี้ครับเป็นรถ SUV นะฮะชื่อรุ่นคือ EQB เป็นการแชร์แพลตฟอร์มกับรุ่น GLB นะครับผมแล้วนำมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะฮะดังนั้นตัวถังจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวผมเล่าสเปคให้ฟังว่ารถรุ่นนี้มีสเปคยังไงบ้างและมีจุดโดดเด่นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวมาชมกันครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะครับผมชื่อรุ่นเต็มๆของเขาคือ EQB 250 AMG Line นะครับผมตัวนี้เป็นรถขับเคลื่อนแบบล้อหน้าเป็น front wheel drive นะฮะมี1มอเตอร์แรงม้าอยู่ที่190ครับผมแรงบิดนะครับอยู่ที่385นิวตันเมตรครับความเร็วสูงสุดของคันนี้ทำได้อยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอัตราเร่ง0ถึง100ใช้ระยะเวลา 8.9 วินาทีนะครับเรื่องของแบตเตอรี่มาพร้อมขนาด 66.5 กิโลวัตต์อาวครับผมระยะทางสูงสุดของคันนี้นะครับอยู่ที่460กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ครับสำหรับเรื่องการชาร์จ DC นั้นรองรับกำลังไฟสูงสุด100กิโลวัตต์ครับและ AC นั้นสูงสุดที่11กิโลวัตต์นะครับสำหรับมิติตัวถังของรถคันนี้นะครับผมความยาวอยู่ที่ 4,687 มิลลิเมตรครับความกว้างอยู่ที่ 2,020 มิลลิเมตรและความสูงอยู่ที่ 1,667 มิลลิเมตรครับระยะฐานล้อของคันนี้ค่อนข้างยาวเลยนะครับอยู่ที่ 2,829 มิลลิเมตรครับผมรถยนต์ SUV คันนี้นะครับมีที่นั่งมาให้ทั้งหมด5ที่นั่งครับผมพื้นที่การเก็บสัมภาระนะครับสูงสุดอยู่ที่ 1,710 ลิตรครับผมแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้พับเบาะนะครับจะอยู่ที่495ลิตรครับตัวการตกแต่งภายนอกนะครับผมจะใช้ชุดของ AMG Body Styling นะครับเราจะเห็นความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มีเส้นสายที่คล้ายคลึงกับทางฝั่งของ EQS มาผสมผสานอยู่มาดูดีไซน์ฝั่งภายนอกนิดนึงนะครับผมสำหรับ EQB คันนี้นะครับผมดีไซน์ตรงนี้นะครับมีรูปโลโก้ของ Mercedes-Benz อยู่นะครับตรงนี้จะไม่มีพวก Star Pattern นะครับตัวนี้เดิมทีเป็นตำแหน่งของกล้องหน้าตัวนี้จะไม่มีนะไม่มีกล้องหน้ามี USS นะครับผม Ultrasonic Sensor อยู่ตรงนี้นะครับเป็นกะระยะแล้วก็ตัวช่องลมนะครับมีอยู่ด้านข้างนะครับผมแล้วก็ด้านบนเป็น LED นะครับเป็นไฟ Running Light นะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED ครับมีเล่นแถบสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็น LED Light Performance Headlamp นะครับผมมีความสว่างมากเลยนะครับแล้วก็รองรับระบบ Auto High Beam ด้วยนะครับหรือว่าไฟสูงอัตโนมัตินั่นเองนะครับล้อข้างๆนะครับขนาด20นิ้วนะครับผมยางของคันนี้นะครับสเปค 235 R20 นะครับตัวโชคช่วงล่างนะครับจะเป็นแบบ Spring Adaptive นะครับผมปรับตามโหมดการขับขี่นะครับให้ทั้งความนุ่มนวลแล้วก็ความสปอร์ตถ้าเลือกปรับตามโหมดของสปอร์ตนะครับผมตัวขอบประตูจะเล่นโครเมียมนะครับจากหน้าไปหลังนะครับทั้งบนและล่างแล้วก็ด้านข้างตัวกระจกมองข้างนี่จะไม่มีกล้องรอบคันนะอันนี้น่าเสียดายไปนิดนึงนะครับผมส่วนด้านบนนะครับหลังคาจะเป็นหลังคากระจกนะครับผมแล้วก็จะมีแหลกหรือว่าราวที่รองรับสัมภาระนะครับตัวนี้จะสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง75กิโลกรัมเลยนะครับสำหรับโซนท้ายของคันนี้นะครับผมมีโลโก้ EQB ตรงนี้นะครับรุ่น250อย่างนี้โลโก้ตัวนี้นะครับสามารถกดเปิดอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้ฝาท้ายเปิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถกดลงเพื่อให้มันปิดได้นะครับตัวไฟท้ายนะฮะจะวิ่งยาวจากซ้ายไปขวานะครับแต่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนแยกกันนะอันนี้คือเป็นไฟท้ายฝั่งนี้แล้วก็เป็นส่วนของเส้นกลางนะครับผมมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์มีดิฟฟิวเซอร์นะครับมีสเกิร์ตด้านท้ายนะครับผมแล้วก็พอร์ตการชาร์จนะครับ CCS2 Combo จะอยู่ทางด้านหลังขวานะครับภายในเริ่มต้นกันที่แผงคอนโซลก่อนนะครับผมจอคอนโซลกลางจะอยู่ที่ 10.25 นิ้วครับผมส่วนจอด้านหลังนะครับก็ 10.25 นิ้วเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบยาวไปเลยนะครับผมพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับผมระบบนี้จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ EQS ที่เราขับนะแต่ว่าหน้าจอจะเป็นคนละแบบกัน EQS จะเป็นหน้าจอแบบไฮเปอร์สกรีนแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบยาว2ฝั่งนะครับผมเบาะตัวนี้จะมาพร้อมกับ2วัสดุนะครับเป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็มีผ้าอะคันธาราอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆที่เรานั่งเนี่ยจะเป็นผ้าอะคันธาราแต่ว่าข้างๆจะเป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็บริเวณแผงประตูนะครับก็บุด้วยผ้าอะคันธาราเช่นเดียวกันครับผมแล้วก็ตัดเย็บด้วยได้ริมสีแดงนะครับให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับลำโพงจะใช้ของ Burmester ครับผมแล้วก็ไฟ Ambient Light นะครับผมจะแสดงมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ EQS สมมุติว่าเวลาเราตีไฟเลี้ยวหรือว่ามีการแจ้งเตือน
ที่ไฟแอมเบียนไลท์ก็จะมีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนเบาะของด้านหลังครับผมการพับเบาะจะเป็นอัตราส่วนแบบ40 40 20นะครับผมส่วนวัสดุของเบาะนั่งด้านหลังนะครับจะเหมือนกันกับฝั่งของด้านหน้านะครับสำหรับ Mercedes-Benz EQB คันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่ 3,200,000 บาทกลมๆไปเลยนะครับผมแล้วก็คันจริงจะไปเปิดให้พวกเราได้ชมกันนะครับในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่44นะครับตั้งแต่วันที่22มีนาคมไปจนถึงวันที่2เมษายนนะครับที่บูธ A19 จำไว้ดีๆนะครับ A19คันนี้ถ้าใครอยากจะมาดูว่าคันจริงเป็นยังไงผิวสัมผัสเป็นยังไงนะครับวัสดุต่างๆทั้งภายนอกและภายในนะครับพร้อมกับสเปคต่างๆมาสัมผัสกันที่งานในครั้งนี้ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเป็นพรีวิวสั้นๆสำหรับ EQB ในรอบนี้น้องใหม่ล่าสุดของฝั่งรถยนต์ EV 100% จากแบรนด์ Mercedes-Benz นะครับนำมานะฮะมาโชว์ตั้งแต่ต้นปีเลยแต่ว่าในงานครั้งเนี้ยทาง Mercedes-Benz ก็บอกว่าเดี๋ยวภายในปี2023นี้ครับจะมีรถยนต์อีก8รุ่นนะครับผมคือทั้งหมดอ่ะ8รุ่นที่จะนำเสนอใหม่ในปีนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันเพราะว่าทาง Mercedes-Benz นะครับตั้งใจที่จะขนรถยนต์ EV ออกมานะครับทุกไลน์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิกทั่วๆไปนะครับ C Class E Class S Class นะครับผมหรือว่ารถ SUV ในเซกเมนต์ต่างๆก็จะเริ่มทยอยออกมานะครับผมยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการพรีวิว Mercedes-Benz EQB ไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับผมฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ